ครับก็สวัสดีนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาตามคำขอนะครับที่หลายๆคนขอมาบอกว่าอยากได้แผนการเดินเงินครับแชร์ผมฟังหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้มาอธิบายกันว่าทำยังไงนะครับให้เราบริหารเงินในการเทรดเนี่ยได้นานที่สุดนะครับแล้วก็สูญเสียให้น้อยที่สุดนะนั่นคือหัวใจหลักที่ผมทำหลักการนี้ขึ้นมานะครับจุดประสงค์อย่างที่บอกนะครับทำไงก็ได้นะครับให้เราเนี่ยแก้ตัวได้มากที่สุดมีโอกาสแก้ตัวได้มากที่สุดหมายถึงว่าเราผิดเยอะเราก็มีโอกาสกลับมาชนะได้อะไรประมาณนี้นะครับสองนะครับเมื่อเราผิดเยอะได้แต่เราสูญเสียน้อยที่สุดนะครับให้เราสูญเสียน้อยที่สุดนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่าจำเป็นนะครับใครๆก็คงไม่อยากเสียเงินเยอะหรอกก็ต้องสูญเสียน้อยที่สุดนะผมก็เลยเขียนหลักการนี้ขึ้นมานะครับอ่ะมาดูว่ามันได้มันดีกว่าที่เราใช้ปกติกันไหมแค่นั้นพอนะหรือว่ามันแย่กว่านะครับอันนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับติเตียนกันได้นะอ่ะไปเริ่มที่แผนนี้นะครับเราจะเริ่มที่การเทรดเป็นเซตนะครับตรงนี้คือเรียกว่าเซตนะครับเนี่ย12เซตตรงเนี้ย1ถึง12เนี่ยเรียกว่าเซตผมจะมีการเทรด12เซตนะแต่จริงๆผมอยากจะอธิบายแค่เซตที่8เซตที่9 10 12เนี่ยถือว่าโอ้โหเราต้องแบบหนักจริงอ่ะนะครับต้องแพ้ตลาดหนักขนาดไหนถึงจะผิด12เซตติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเซตที่8ก่อนนะครับอ่ะแต่ละเซตนะครับผมจะต้องเทรดให้ได้2ไม้ติดนะครับคือชนะ2ครั้งติดต่อกันให้ได้จบเลยนะครับแค่นั้นเองถามสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้แตกต่างจากการชนะ1ไม้อย่างเดียวนะแต่มันเป็นการแค่แถมมาอีกเซตนึงว่าอีกไม้นึงว่าคุณทำแค่อีกไม้นึงให้ชนะต่อจากเดิมเนี่ยได้ไหมนะครับนะอาจจะยากสำหรับใครบางคนนะครับอาจจะง่ายสำหรับใครบางคนด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณานะครับอ่ะเซตที่1นะครับเซตที่1เนี่ยนะครับเริ่มเซตที่1เลยเนี่ยผมใช้เงินทุนแค่1ดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์ถ้าผลตอบแทนวันนั้นเนี่ย IKO ให้ผมอยู่ที่ 80% นะครับหมายความว่าถ้าผมชนะนะครับแทงไป1นะครับกดไปแล้ว1ออเดอร์ถ้าชนะจะได้กลับมาอยู่ที่ 0.8 นะครับก็ทำให้ผมมีกำไรมาละเรียบร้อยนะครับแต่ในเซตที่1เนี่ยยังไม่จบเพราะบอกแล้วว่าต้องเทรด2ไม้ติดต่อกันไม้ที่2เนี่ยผมต้องเอาเงิน1ดอลลาร์เนี่ยไปบวกกับกำไรที่ได้มานะครับคือ 0.8 ตรงนี้รวมกันก็จะเป็น 1.8 แล้วเอา 1.8 ดอลลาร์เนี่ยครับไปเทรดนะครับหมายความว่าถ้าผมเทรดด้วยเงิน 1.8 แล้วชนะนะครับผมจะได้เงินกลับมาอยู่ที่ 1.44 นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมหักต้นทุนหักทุกอย่างแล้วหักเงินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะมีกำไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 2.24 ดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับถ้าในกรณีเซตที่1มันไม่รอดนะมันเสียตังค์ทำยังไงดีครับก็ให้มาเซตที่2ครับแต่เซตที่2เนี่ยเราก็ต้องใช้เงินอยู่ที่1ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับใช้1ดอลลาร์เหมือนเดิมนะอย่าโดดนะครับใช้1ดอลลาร์ไปก่อนพอ1ดอลลาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนครับชนะก็จะได้กลับมาที่ 0.8 นะครับก็เอาบวกกันเหมือนเดิมครับมาที่2เนี่ยคุณต้องเอา1บวก 0.8 เนี่ยไปออกมาที่2ละนะถ้าชนะก็ได้กลับมาที่ 1.44 นะเราก็จะมีเงินขาดทุนก่อนหน้าก็คือยอดนี้เห็นไหมฮะผมคลิกปุ๊บผมใส่สูตรเอาไว้มันจะเด้งเลยว่าเนี่ยคุณขาดทุนก่อนหน้าคุณขาดทุนเป็น1ดอลนะนะครับถ้าเรามาเอาเงินที่ได้เนี่ยหักกับเงินขาดทุนก่อนหน้านะครับจะมีกำไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 1.24 นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับเรียกว่าเดินหน้าต่อได้ก็พอแล้วนะครับไม่ถอยหลังนะอ่ะทีนี้กรณีเซตที่1 2 3 4ผิดหมดเลยนะครับผมต้องมานั่งทำเซตที่5อ่ะมาดูเซตที่5กันบ้างเซตที่5ผมต้องออก5ดอลละนะครับถ้าผมออก5ดอลนะครับถ้าผมออก5ดอลแล้วชนะนะครับผลตอบแทนที่ 80% เนี่ยผมได้4ดอลนะเห็นไหมถ้าออก5แล้วชนะนะครับจะได้4ดอลนะครับไม้แรกนะครับชนะแล้วเอา
เงินทุนไม้แรกไปบวกกับกำไรที่ได้มาจากไม้แรกเนี่ยนะครับก็เอา5บวกกับ4ก็จะเป็น9แล้วเอา9ดอลเนี่ยไปเทรดเนี่ยไม้ที่2ในเซตที่5พอเทรดเสร็จปุ๊บนะครับจะได้กลับมาอยู่ที่ 7.2 นะครับ 7.2 นั่นหมายความว่าถ้าผมมาหักลบนะครับเงินที่ผมขาดทุนก่อนหน้าคือ7ดอลเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ย1 1 2 3เนี่ยรวมกันได้7ดอลเนี่ยผมขาดทุนไปแล้ว7ดอลใช่ไหมแล้วถ้าเซตที่5ผมชนะเนี่ยผมจะมีกำไรหักลบจากการขาดทุนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีกำไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 4.2 เพราะว่าไม้แรกผมกำไร4ไม้2ก็เลย 7.2 รวมกันประมาณ11.2นั่นเองกำไรเบ็ดเสร็จนะหักทุนไปหักเงินขาดทุนก่อนหน้าไป7ก็เหลือเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 4.2 นั่นเองนี่คือวิธีการนะครับอ่ะเห็นได้ว่าตรงไหนก็ได้เซตไหนก็ได้ผมขอแค่ถูก2ครั้งติดผมจะได้เงินทุนทั้งหมดกลับมาแถมกำไรผมจะเพิ่มขึ้นด้วยได้กำไรกลับมาด้วยก็คือเวลาแก้ตัวไม่เสียเวลาเปล่านั่นเองนะครับบางคนออกไม้เสมอเงี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับมันต้องบริหารเงินแบบนี้ไปด้วยอาจจะมาร์ตินเกลแต่ว่ามาร์ตินเกลอาจจะมีมาร์ตินเกลสลับกับการเทรดแบบเอาเงินทุนกลับมาก่อนอะไรเงี้ยนะหรือถอยหลังไปได้แต่ว่าพอลึกหน่อยแล้วก็กลับมาได้อะไรเงี้ยก็เอาเงินเพื่อให้มันฟื้นตัวนะครับเพราะเราเสียเปรียบตั้งแต่ผลตอบแทน 80% ละนะครับและอีกอย่างสินทรัพย์เรามันจำกัดแค่1นาทีพอเทรดไปปุ๊บสินทรัพย์มันหายไปเลยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าไปซื้อแบบบิตคอยอะไรเงี้ยราคาลงนะครับขาดทุนก็จริงแต่ว่าสินทรัพย์ยังคงอยู่ยังมีโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมาได้นะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับดูเซตที่8เลยเห็นไหมผมอธิบายรวบๆแล้วกันน่าจะอธิบายพอเข้าใจแล้วเนาะนะก็ถ้าตรงเนี้ยผมมีออกไม้เนี่ยนะครับต้องออก15ดอลนะครับชนะก็ได้12นะครับแล้วก็เอา15บวก12ไปเทรดไม้ที่2ไม้ที่2ชนะก็ได้กลับมา 21.6 เงินขาดทุนก่อนหน้าคือตรงเนี้ยรวมกันเสียไป30ดอลละเสียไป30ดอลก็ไม่เป็นไรนะครับเสียไปเยอะแต่ว่าเราผิดมา8เซตรวดนี้ก็ถือว่าเราน่าจะเชยตลาดพอสมควรนะยากพอสมควรนะถ้าเจออย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าชนะนะครับเราก็จะได้กำไรเบ็ดเสร็จที่ 3.6 นะครับตรงนี้นี่เรามาดูถ้าเราผิด8เซตรวดเนี่ยนะครับผิด8เซตรวดนะนะครับเราจะขาดทุนไปเท่าไหร่นะครับผมคิดตรงนี้ง่ายๆขาดทุนก่อนหน้าเนี่ยตรงเนี้ยก็30ละบวกกับ15ก็ประมาณ45ดอลเห็นไหมครับว่าผมผิดได้ตั้ง8ครั้งผมสูญเสียไปแค่45ดอลเองนะฮะสูญเสียไปแค่45ดอลเองนะ8ครั้งนะถ้าผมเทรดอีกรอบเนี้ยพอไปเซตที่9เนี่ยผมจะต้องให้เราสูญเสียน้อยเหมือนเดิมแต่เราต้องใช้การเทรดที่อาจจะยากขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยตั้งแต่เซตที่9ถึงเซตที่12เนี่ยคุณต้องทำให้3ไม้ติดแล้วนะคุณต้องทำให้มันได้3ไม้ติดต่อกันนะครับ นะอันนี้ก็ยอมต้องยอมนะครับต้องยอมเพื่อยืดความขาดทุนให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้เราแก้ตัวได้มากที่สุดนะก็พยายามทำเซตที่9 10 11 12เนี่ย4เซตที่เหลือเนี่ยถ้ามันหนักขนาดนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำได้3ไม้ติดนะครับทีนี้มาดูกันว่าเนี่ยถ้าเราผิดกันติดต่อกัน11เซตเนี่ยเราสูญเสียไป85ดอลแล้วนะถ้าเซตที่12เสียอีกนะครับกรณีเทรด12เซตเนี่ยผิดหมดเลยเราก็จะเหลือเงินอยู่แค่เราก็จะขาดทุนแค่105ดอลลาร์เองครับเพราะว่าตรงนี้85ใช่ไหมบวกกับ20ที่จะต้องออกไปเนี่ยรวมกันก็ประมาณ105ดอลลาร์นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมมี105ดอลลาร์ผมบริหารเงินผิดได้12เซตอ่ะนะในขณะเดียวกันถ้ามาร์ตินเกลเนี่ยอาจจะได้ประมาณแค่5หรือ6แค่นี้ก็เจ๊งแล้วก็ไม้แรกออก1ไม้2ออก 2.5 ไม้3ออกประมาณสัก7ไม้4ออกสัก12นะครับไม้5ออก20กว่าไม้6นะครับอาจจะออกสัก40อะไรเงี้ยนะเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะยืดหยุ่นได้พอสมควรนะครับนะจริงๆอยากให้ฟิกไว้แค่8เซตนี่ถ้าผิดติดต่อกัน8เซตนี่ก็ถอยได้แล้วนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ยืดหยุ่นนะครับนะ
ให้ผมไปเทรดเนี่ยนะครับคลิปเทรดผมมันก็น่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับนะผมให้ผมเนี่ยผมเติมไปสัก $1,000เนี่ยนะครับให้ผมมาเดินเงินทีละ1ดอลเนี่ยแล้วทำตามแผนเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับแต่ปัญหาของการเทรดไม่ได้อยู่ที่ระบบละมันอยู่ที่เราละมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความอดทนอยู่ที่อารมณ์ของเราล้วนๆเลยเนี่ยอยู่ๆไปนั่งโอ้ยขี้เกียจรอเทคนิคแผนการเดินเงินก็ดีอย่างนี้กดลงดีกว่าผิดได้ตั้งเยอะไม่ต้องซีเรียสจะไปแก้เอาไม้ที่7ที่8ค่อยแก้เอาก็ได้อะไรเงี้ยถ้าคุณใช้ mindset นี้ปุ๊บคุณเตรียมเอาเงินทั้งหมด $1,000ที่มีตอนนี้ให้กับ IQ ได้เลยนะครับนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าคุณมีเทคนิค market area นะครับเปิดมาก็เจอเลยฮะอ่ะดูว่ากดได้ไหมนะถ้ามีเทคนิค market area นะครับคุณก็จะสบายใจไปอีกรูปแบบนึงเพราะว่ามีทั้งเทคนิคนะครับมีทั้งการบริหารเงินนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันเนี้ยผมจะชี้เป้าได้ว่ากราฟควรจะจบประมาณตรงนี้เฮ้ยต่ำไปประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวกราฟตอนสุดตอนช่วงท้ายเนี่ยนะครับกราฟจะวิ่งมาแถวๆโซนนี้นะครับก็คือจบตามจุดจบที่ผมคาดการนะครับตอนนี้ราคาแรงซื้อมันยังแข็งอยู่นะครับมันก็เลยไหลขึ้นไปต่อแต่ว่าเราจะต้องคาดการเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อบอกว่าไอ้จุดจบที่คาดการณ์นี่แหละนะครับมันเป็น เรียกว่าจุดที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับแต่ทีนี้หลายคนบอกมันไม่เห็นมาเลยเนี่ยมันไม่เห็นมาหาจุดจบที่คุณบอกว่ามันจะมาเลยเห็นไหมเนี่ยคุณบอกตรงนี้ใช่ไหมนะครับนะมันก็มีหลายปัจจัยนะครับนะอันนี้พูดให้ดูเห็นภาพเลยว่าเมื่อกี้ก็เกือบเสียตังค์มาแล้วเรื่องปกตินะครับถ้าตรงนี้เสียมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าทำไมกราฟมันต้องกลับมาจุดนี้นะครับนักเรียนอัปเกรดแอเรียเนี่ยรู้ดีแน่นอนตอบได้แบบ 100% เลยว่ารู้แน่นอนว่าทำไมแล้วมันมาไหมฮะพอมาปุ๊บพอมันมาปุ๊บแล้วมันไปต่อเพราะอะไรมันไปต่อเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยคนที่มีความรู้อัปเกรดแอเรียเนี่ยจะตอบได้นะแต่หลายคนอาจจะดูสาระอาจจะแบบแหมวิธีสุดท้ายเลยนะถ้าเสียตังค์ทำไงอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าการเทรดนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เราจะขาดทุนจะเสียตังค์นะครับทุกการวิเคราะห์ไม่มี 100% นะครับแต่ผมแค่คาดการว่าผมมั่นใจว่ามันต้องมาจุดนี้ก่อนมันถึงจะไปยาวๆได้มันจะไหลไปนู่นได้เนี่ยเพราะผมมีทฤษฎีที่ผมทำเอาไว้แล้วนะครับวิเคราะห์เอาไว้แล้วก็ทำสถิติเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้ไม่ปลอดภัยนะครับจุดปลอดภัยคือจุดตรงนี้จุดตรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พูดให้นักเรียนฟังแล้วกันนะครับอัปเกรดแอเรียนะครับว่าการหาตำแหน่งสำคัญนะครับการคำนวณราคาสำคัญแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เบาๆหน่อยนะครับอ่ะขอเก็บกำไรก่อนปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็เทรดมาพอสมควรนะครับก็มีแดงบ้างเขียวบ้างด้านล่างนะครับก็ปั้นขึ้นมานะครับพอร์ตจริงๆผมไม่ได้มาเติมพันนะผมปั้นมาตั้งแต่ล่างแล้วครับแต่เมื่อกี้เมื่อวานกับวันก่อนถอนเงินไปแต่ว่ามันเสาร์อาทิตย์นะครับวันศุกร์เสาร์เนี่ยมันจะไม่ออกนะครับผมก็เลยยกเลิกการถอนแล้วก็ เดี๋ยวถอนยอดนี้ยอดเดียวเป็นทริคหลายคนนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณถอนแต่ละยอดเนี่ยคุณมีค่าธรรมเนียมนะ 2% เลยนะฮะ ถ้าคุณไปถอนยอด 1,000 แล้วก็พรุ่งนี้เทรดได้อีก 1,000 ถอนแยกยอดกันอย่างเงี้ยจบเลยให้เอา2ยอดนั้นน่ะมารวมกันนะครับแล้วเพราะว่าลิมิตของการถอนกำไรเนี่ยมันอยู่ที่$30นะครับ 2% ต่อยอดนะครับแม็กซิมัมสูงสุดต่อยอดเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมแค่$30เท่านั้นไม่เกินนี้งั้นเวลาคุณถอนแบบซอย 1,000 มาสัก5ออเดอร์สัก5ออเดอร์เนี่ยนะเขาจะคิด 2% ของ 1,000 2,000 คุณน่ะไป5ยอดนะครับแต่ถ้าคุณเอายอดนั้นรวมกันเนี่ยถ้าคุณถอนทีเดียวเขาคิดคุณแค่30ซึ่งประหยัดกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทริคที่ผมใช้ถอนเงินด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งการบริหารเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการเทรดแบบอัปเกรดแอเรียนะครับเดี๋ยวนักเรียนอัปเกรดแอเรียรอคลิปถัดไปนะครับผมก็จะทำให้ดูว่าจุดบอดบางจุดเนี่ยผมเจอละนะครับว่ามันมีอะไรที่เราต้องไปแก้ไขบ้างนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับก็อัปเดตกันไปคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ